สำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงนะครับชุดเด็ดหนวดมังกรนี่นะฮะ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยนัดเจอกับจีนครับครับผมทางซ้ายเนี่ยธีรธรอันนี้น่าจะถ้าเรียกว่า 10,000% ชัวร์แต่ผมว่าเจนะเป็นคนที่ถูกโฉลกกับการทำลายล้างทีมชาติจีนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับลีซอกับแตงโมนะครับสวัสดีครับลีซอครับนี่คือการคอลแลบกันระหว่างแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งเอ็กกับลีซอซีและ Man of the Match อันนี้ท่าช่องคุณเหรอไม่ให้เขารู้เฉยๆของผมมีท่านะไม่มีผมไม่มีสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงนะครับชุดเด็ดหนวดมังกรนี่นะฮะเฮ้ยผมมีท่าเด็ดด้วยคือต้องบอกว่าถ้าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเจอกับจีนนะฮะมันคงคือมันหนีอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากชนะเท่านั้นแล้วมีผลต่อวงการฟุตบอลทั้งหมดถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ได้ไม่รู้ว่าเล่นยังไงต้อง3แต้มเออยังไงก็ได้เอา3แต้มมาให้ได้เพราะว่าถ้าไม่3เนี่ยเกมกับสิงคโปร์แทบจะหมดแล้วอ่ะหมดถึงแม้จะชนะสิงคโปร์ก็ไม่ทันอ่ะก็ไม่ทันจีนอยู่ดีอ่ะฟีลลิ่งมันไม่ได้ก็ต้องลุ้นให้จีนแพ้ซึ่งจีนจะแพ้เกาหลีก็เป็นไปได้แต่ว่าแต้มมันไม่ทันอยู่ดีแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราเข้ารอบถัดไปได้นะครับทุกท่านฮะบอกได้เลยครับว่ามันจะมีโปรแกรมยาวอีก1ปียาวสนุกโอ้โหคุณสนุกเลยสนุกเลยคุณทำคลิปกันสนุกเลยแหละถ้าไม่เข้าก็จะเก็บพับกระเป๋าอยู่บ้านเฉยๆก็จะไปทำวอลเล่ก็ช่วงนี้วอลเล่ก็ไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะเอาจนวอลเล่ก็จะประกลางๆหน่อยกลางๆหน่อยนะฮะทัวร์ก็จะมาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้ฟุตบอลช่วยเข้าหน่อยเข้าไปหน่อยเออนะฮะ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยนัดเจอกับจีนครับครับผมอ่ะขึ้นมาเป็นแบบนี้ลีซอจัดนะครับนี่คือผมเป็นกัปตันทีมเหรอเปล่ามึงเป็นคนเล่าแต่กูหารูปไม่ได้กูต้องเอารูปนี้ดีรูปนี้เท่ดีเออนี่ไงผมว่าจะเอาคุณใส่เสื้อเชิ้ตมันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่ก็ต้องเอาใส่เป็นกัปตันทีมฮะหน้าติดชุดนี้ใช่ไหมถ้ารีซอร์เป็นโค้ชถ้ารีซอร์เป็นโค้ชจะจัดทีมยังไงอ่ะเราไล่จากประตูขึ้นไปกองหน้านะเริ่มที่ประตูก่อนประตูเนี่ยแน่นอนผมว่าอิชิผมเดาใจอิชินะคือปฏิวัติคือมือหนึ่งอยู่แล้วเล่นมือเขามานานอีเมอร์นึงก็อยู่อะไรจะไปเล่นขาดกันไม่ได้เอออะไรก็เป็นประตูผู้สาประตูมือหนึ่งแน่นอนนะฮะส่วนเซ็นเตอร์ฮาฟสองคนเนี่ยไม่คุณเดี๋ยวพูดถึงประตูก่อนพูดถึงประตูคุณเคยเล่นกับปฏิวัติปะไม่เคยแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วยิงเขาได้ไหมก็ทำประตูเจอกับปฏิวัติได้นี่คือคุณพูดอย่างนี้ผมทัวลงผมนะไม่ใช่มึงเก่งแล้วเหรอแต่เคยกูถามเฉยๆเอากูอาจจะให้กูถามเลยมึงเคยโดนปฏิวัติยิงหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ต้องถามว่าคุณเคยยิงเขาไหมด้วยความที่แบบเป็นกองหน้าเขาเนี่ยตำแหน่งในการยิงเขาเป็นยังไงผมจะถามงี้คือตำแหน่งการยิงเขาดีครับแล้วก็การที่เขาเล่นกับอิชิมาตั้งแต่เริ่มที่อิชิเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยมันก็ทำให้เขามีความเข้าใจในระบบของอิชิสูงจากที่ตอนนั้นที่เล่นกับสมุทรปราการตอนนั้นที่เขาทำเนี่ยคือเป็นทีมที่เอาชนะยากแล้วก็วิธีการเล่นชัดเจนสไตล์แบบเล่นทีมชาติไทยตอนนี้เลยบอลเท้าสู่เท้าทุกคนเคลื่อนที่รับบอลในพื้นที่ที่เปิดเหมือนสร้างออปชันให้เพื่อนที่มีบอลตลอดอะไรเงี้ยผู้สามตัวเองก็สามารถออกบอลได้ด้วยอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้ค่อนข้างยากซึ่งผมเชื่อว่าปฏิวัติเนี่ยเขาเข้าใจในวิธีการเล่นของอิชิเอออันนี้อันนี้สำคัญนะเห็นภาพอันนี้สำคัญมากใช่ครับนะฮะขณะที่กองหลักนะเราจัดกันมาให้รีซอร์จัดเนี่ยก็เอาแบบคาดว่าเลยว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เออนะฮะคาดเดามาทางซ้ายเนี่ยธีรธรอันนี้น่าจะถ้าเรียกว่า 10,000% ชัวร์แล้วเผอเป็นคนเดียวที่มีชื่อแบ็คซ้ายเออไม่น่าจะมีใครมาสอนแทรกนิดหน่อยทำมาแล้วไม่ใช่ทำมาแล้วไอชีทำมาแล้วเดี๋ยวสลับเอาไม่ไรอะไรเงี้ยก็คือแบ็คซ้ายหลักๆมีตัวเดียวตัวเดียวใช่ทำไมธีรธรเขาถึงแตกต่างจากคนอื่นเลยอันนี้โอ้โหมันรายละเอียดถ้าลงไปนี่มันลึกแต่จริงสำหรับซอแต่ผมเชื่อว่าก็คงเห็นภาพกันอยู่แล้วแหละหนึ่งเรื่องของการออกบอลอันนี้คือมันเด็ดออกบอลแนวเขาได้แอบออกบอลไปในพื้นที่อันตราย1การครอสบอลการเอาตัวรอดในพื้นที่ต่างๆอะไรเงี้ยคือเขาทำได้ดีโอเคแต่ผมว่าถ้าสมมุติเรื่องการเล่นเกมรับจริงๆแล้วเนี่ยอุ้มอาจจะไม่ได้ถนัดเกมรับ 100% การเข้าสกัดแท็กเกิลหรืออะไรเงี้ยแต่เขาจะอาจจะเป็นแบบสายประสบการณ์เป็นอ่านจังหวะอ่านพื้นที่ดักทางมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะว่าแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีความรับผิดชอบที่จะกลับตำแหน่งได้เร็วแล้วก็เวลาขึ้นไปเนี่ยเขามีประโยชน์ต่อทีมสามารถจะครอสซิ่งได้จ่ายทะลุช่องได้
คาเรวิชั่นในการมองฟุตบอลเขาค่อนข้างดีกว่าคนอื่นครับแบ็กขวาครับตรงนี้คาดการณ์กันไว้ก่อนนะฮะสุพนันฮะสุพนันที่ผมคาดการณ์นี้เพราะว่าเมื่อตอนเอเชียนคัพเขาเล่นมาแล้วเวลานิโคลัสไปแทนอุ้มฝั่งซ้ายเขาก็ลงมาหรือเปลี่ยนนิโคลัสออกเขาก็ลงมาอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นในเกมกับทีมชาติจีนถ้าไม่ใช่นิโคลัสอย่างนี้จะต้องเติมเยอะไหมถ้ามาแทนนิโคลัสเพราะว่านิโคลัสมันเด่นมากอยู่แล้วใช่ก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นสุพนันเนี่ยสุพนันเขาถนัดเรื่องการเติมเกมลุกได้อยู่เกมลุกเนี่ยจะได้แต่ว่าการเล่นเกมรับเนี่ยบางทีเขาขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางทีเขาด้วยจังหวะมันถ้าเกิดมันมีจังหวะที่เสียบอลกลางทางแล้วเขาลงไม่ทันอะไรเงี้ยมันจะเป็นพื้นที่เปิดให้จีนเขาบุกได้อันนี้ก็ถึงบอกว่าสุพนันเนี่ยเขาจะถนัดเรื่องของการเล่นเกมลุกพอสมควรแล้วเขาเล่นกับอิชิมาก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องให้คนอื่นมา cover แทนถูกต้องอาจจะต้องเอลิสหรือสุพันที่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่เอาอาจจะมา cover พื้นที่หน่อยแต่ว่าตอนนี้เซ็นเตอร์แบ็กยืนหนึ่งน่าจะเป็นเอลิสดอลเลาะถูกต้องผมว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในเอเชียนคัพด้วยสรีระเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความแข็งแรงของเขาอะผมว่าเขาเหมาะกับการที่จะเล่นฟุตบอลในระดับเอเชียเพราะฉะนั้นเจอจีนเนี่ยต้องเป็นเขายืนหนึ่งแต่เขาเล่นดีมากนะตอนที่แบบเหมือนไปต่างประเทศแล้วกลับมาเล่นให้ไทยดีกว่าตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วเล่นให้ทีมชาติด้วยว่าความที่แบบได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็แบบไปเจอผู้เล่นที่แบบที่มันเป็นผู้เล่นต่างชาติที่มันแบบของจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับแต่คราวนี้อาจจะต้องเจอปัญหาในเซ็นเตอร์แบ็กก็คุณเลยเลือกสุพันใช่ไหมใช่ตอนแรกผมคิดไปว่าคิดเป็นพันศาไงก็เห็นไม่รู้ว่าสมบูรณ์แค่ไหนใช่ใช่ก็สุพันก็เหมือนกันก็คือลิงก์มาจากเอเชียนคัพนี่แหละผมเชื่อว่าเขาจะไม่ทิ้งจากเดิมมากในชุดหลักๆของเขาอะไรเงี้ยเพราะสุพันก็เล่นมาแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่เล่นกับทีมชาติอะไรนะที่เขาโดนใบเหลืองตั้งแต่แรกๆเลยประมาณนั้นจะเป็นซาอุหรืออุซเบย์อะไรเงี้ยในเอเชียนครับเอเชียนครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเขาจะต้องโดนเปลี่ยนออกละไม่แดงแต่อิชิเลือกที่จะเอาเขาอยู่แล้วก็ไม่โดนแดงด้วยเขาก็ปรับสภาพได้ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะแบบเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจอิชิว่าเฮ้ยผมจะใช้เขาเนี่ยถ้าไม่มีพรรษาผมก็เป็นเขาก็เคยใช้งานกันมาแล้วนะฮะขยับมาในแผงมิดฟิลด์ครับคุณใช้วีรเทพกับพีระโดนเพราะอะไรฮะสองคนนี้ผมก็คิดลิงก์จากเขานั่นแหละผมว่า2คนนี้คือผู้เล่นหลักชุดหลักของเขาที่จะยืนเป็นกองกลางเพราะว่าวีระเทพเนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมเกมเชื่อมจังหวะคุมจังหวะกับฟุตบอลส่วนนิวเพโดนเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยวิ่งไล่เพรสซิ่งแล้วก็สกัดหยุดเกมลุกของคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยซึ่งการทำงาน2คนนี้มันจะสอดคล้องกันแล้วก็เขาเล่นด้วยกันที่จุฬามาด้วยถึงแม้ว่าสโมสรอาจจะไม่เล่นด้วยกันแต่เคยเล่นด้วยกันที่จุฬามาก่อนเขาโตมาด้วยกันอะไรประมาณนี้ผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีความเข้าใจด้วยกันสูงแล้วก็มีพลังงานด้วยกันทั้งคู่ประมาณนั้นก็น่าจะเป็นพีระโดนจะมีปัญหาไหมว่าที่เขาไม่ได้ลงในสโมสรเพราะว่าโหดูแต่ละตัวดิใช่กลางของเขาใช่ไหมคือแทบจะเป็นยุโรปหมดอ่ะใช่ก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมานั่งคิดกันว่าอิชิเขาจะคิดแบบไหนแต่ว่าถ้าผมเลือกจากชุดเดิมก่อนเอาแกนหลักเหมือนเดิมก่อนโอเคนะฮะเพราะว่าตัวสอดแทรกมีเยอะกองกลางนะครับข้างหน้าขยับมาครับโหคราวนี้ชนาธิปสงกสินกลับมาแล้วกลับมาเอเชียนคัพไม่มีเขาถูกไหมถูกต้องครับคือต้องบอกว่าแต่ในบอลโลกเนี่ยที่ชนาธิปเขาเล่นเนี่ยต้องบอกว่ามันถูกถอดออกเร็วเป็นนิดนึงใช่ใช่มันก็อยู่ที่โค้ชนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้เราก็อยากให้น้องมันอยู่นานๆอ่ะถูกต้องแต่มันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะอยู่ที่แท็กติกด้วยผมว่าอิชิเนี่ยเขาฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเน้นระบบแท็กติกด้วยอาจจะไม่ได้พึ่งใครคนใดคนหนึ่งเป็นหลักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเกมมันอาจจะไม่เดินหรือว่าเกมมันอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งก็เข้าใจได้ซึ่งผมว่าเขาเน้นแท็กติกอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเจก็อาจจะอยู่ที่ว่าก็อยู่ที่ผลงานเจด้วยว่าอยู่ในสนามแล้วเนี่ยจะทำได้ดีมากขนาดไหนนะครับครับผมแต่ผมว่าเจนะเป็นคนที่ถูกโฉลกกับการทำลายล้างทีมชาติจีนเพราะมันทำมาแล้วนะใช่มันทำบ่อยเวลาเจอทีมชาติจีนอย่างเจอไอออสการ์มันก็ยังยิงเลยอ่ะใช่ไหมแอสซิสต์ได้คือเจอทีมชาติจีนหรือสโมสรจีนเนี่ยเจจะโชว์ฟอร์มดีถูกต้องเพราะว่าจีนไม่ค่อยเพรสพอไม่เพรสอันนี้มันก็ลากเลยมันก็ลากเลยนะก็จะเป็นอันนี้อีกครั้งหนึ่งแหละที่เจจะโชว์ผลงานได้ดีผมเชื่อว่านะครับสุภโชคสารชาติสุภโชคนี่ผมพูดไปตั้งแต่เทปก่อนๆแล้วว่าเขามีทีเด็ดที่ขาค่อนข้างเยอะเขาเล่นฝั่งซ้ายตัดนายยิงขวาในลูกเก่งเขาแล้วก็เล่นในญี่ปุ่นมาด้วยสภาพร่างกายดีเจอกับคู่ต่อสู้ที่ระดับชั้นสูงกว่ามาตลอดแต่ที่โมบอกว่าเวลาเล่นกับเขาเล่นทุกสัปดาห์เกมหนักทุกสัปดาห์โอเคอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างหรือไม่ได้ลงสม่ำเสมอแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาซ้อมอยู่กับพวกนี้ตลอดอ่ะมันจะมีความคุ้นเคยแล้วก็การและการต้องเอาตัวเอาชนะ
ผู้เล่นอยู่ทุกๆวันอ่ะนึกออกมั้ยเข้าใจได้เพราะฉะนั้นตัวริมเส้นมันต้องเอาชนะแบ็คต้องเอาชนะแบ็คตลอดแล้วแบ็คก็มีคุณภาพอย่างในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นทีเด็ดกับทีมเราได้ในเกมนี้แน่ๆสุพนัทเหมือนตาสุพนัทก็เช่นกันหลังๆก็มีโอกาสได้ลงเล่นค่อนข้างเยอะกับโอเอชลูเวิร์นใช่ก็ทำให้เขาน่าจะมีประสบการณ์แล้วผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาอยู่ในช่วงที่น่าจะเป็นพรามไทม์ของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็ควรจะได้รับโอกาสตรงนี้เหมือนกันนะครับและก็ขั้นหน้าคุณเลือกธีรศิลป์แดงดาอันนี้ก็เลือกจากจริงๆสุภชัยก็ดีอยู่แล้วแหละจริงๆอ่ะผมว่าจริงๆอาจจะเป็นสุภชัยก่อนด้วยแต่ที่ผมเลือกธีรศิลป์เพราะว่าอาจจะเอาธีรศิลป์ลงมาก่อนแล้วก็เก็บสดๆไว้ที่ตอนหลังอะไรเงี้ยเผื่อที่จะได้มีช้อยเพราะงั้นเนี่ยถ้าสุภชัยลงไปก่อนแล้วเป็นธีรศิลป์ตอนหลังเนี่ยพอเกมมันเข้มข้นข้นเนี่ยบางทีด้วยอายุนานของธีรศิลป์อาจจะแบบว่าไม่ไหวเท่าไหร่อะไรเงี้ยไหวแต่อาจจะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นธีรศิลป์ก่อนเผื่อจะได้สักลูกนึงก่อนมงเข้าไปก่อนหรือว่าธีรศิลป์เป็นตัวเก็บแล้วมีสุภโชคสุภนัทวิ่งสอดอะไรเงี้ยมันจะได้ประตูก่อนแล้วก็เข้าสุภชัยลงมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยครับเอาละครับนี่ก็ต้องบอกว่าคือไลน์อัพที่รีสอร์ทจัดมาใช่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันนะครับวันที่6มิถุนาว่าใครจะลงไปเล่นแล้วเราจะสามารถทำได้อย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับถ้าผมทายถูกก็ต้องซูเปอร์ผมด้วยโอเคนะฮะ ดูก่อนนะฮะว่ามันลงกันครบไหมครับผมถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ